สนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์ค่ะเปิดช่อง3พร้อมไปกินไปเที่ยวกับเปรี้ยวปากกันนะคะวันนี้ถูกใจสายอินเทรนด์ชอบอัปเดตร้านใหม่ๆเพราะเรามัดรวมมาให้แล้วกับ New Release ร้านฮิตเปิดใหม่ต้องไปตามจอยเต๋อไปเช็คอินกันเลยค่ะชิลเหลือเกินคุณดูชิลเกินไปคุณเดินให้เร็วกว่านี้หน่อยค่ะทำไมครับคุณผู้ชมมารอแล้วค่ะคุณเร็วกว่านี้ค่ะโอ้โถสวัสดีครับเปรี้ยวปากมาแล้วโอ้โหนี่ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยที่ผมชิลจนลืมเวลานิดนึงผมจะบอกว่าแต่ละร้านนี่เจ๋งมากครับเพราะมันจะเป็น New Release ร้านฮิตเปิดใหม่ต้องไปคอนเฟิร์มดีทุกร้านใครที่ไม่อยากเอาไม่อยากตกเทรนด์ต้องติดตามเลยนะคะแค่บรรยากาศร้านแรกที่เราพาคุณผู้ชมมาตรงนี้เลยค่ะนั่นก็คือ The Wellness Merry Cafe นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศอย่างที่คุณเต๋อพูดไปเลยค่ะว่ามันชิลวันนี้ไม่มีอีกแล้วอะเหมือนมาปิกนิกอะมันน่ารักฟุ้งฟริ้งไปหมดเลยเนาะแล้วคุณรู้ไหมครับร้านนี้ถึงแม้จะเปิดมาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นแต่ว่าฮอตฮิตมากในโซเชียลนี่คือดังปังปุริเย่สาวๆนี่กรี๊ดกราดมากเพราะว่าเป็นร้านที่แบบเหมือนแบบสาวๆชอบเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าถามคุณว่าคุณเคยทานน้ำค้างบนใบไม้ตอนเช้าๆไหมคุณเห็นผมเป็นหอยทากหรือเป็นอะไรฮะคุณเขาบอกทานน้ำค้างทำให้เราเสียงใสเคยได้ยินไหมนั่นมันจะกระจัดเลไลหรือเปล่าปกติแล้วเราไม่น่าจะได้ทานน้ำค้างกันนะอ่ะคุณรู้ป่ะรสชาติน้ำค้างเป็นยังไงไม่ทราบเลยอ่ะวันนี้คุณได้รู้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้นะคะเราจะพาคุณเต๋อค่ะไปทานเมนูที่ทำมาจากน้ำค้างเฮ้ยจริงไหมเนี่ยใช่น่าตื่นเต้นน่าสนใจมากอ่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอให้คุณเนี่ยรับวิตามินดีไปก่อนถ่ายลงถ่ายรูปสวยๆกันเดี๋ยวผมไปรอข้างในผมไปดูว่าไอ้น้ำคงน้ำค้างเขาคืออะไรแต่วิตามินดีเราเต็มที่มากแล้วนะตอนนี้เนาะถ้ามากไปกว่านี้จะเป็นวิตามินไม่โอเคไปไปไปโอ้โหวิวข้างนอกคือดีแล้วนะคะต้องบอกว่าข้างในค่ะก็มีความแบบโฮมี่มินิมอลที่แบบว่าถ่ายมุมไหนก็สวยอ่ะอืมและที่สำคัญคือมาครบจบเลยครับมีทั้งของหวานมีทั้งของคาวและมีเครื่องดื่มด้วยใช่ค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเขาเป็นคอนเซปต์แบบว่า wellness ก็คือเป็นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคือแบบว่ากินไปด้วยเที่ยวไปด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพไปด้วยที่นี่นะคะอย่างที่จะพูดไปค่ะว่าอาหารเขานะคะจะมีส่วนผสมของน้ำค้างเพราะว่าเขามีฟาร์มน้ำค้างจากธรรมชาติที่เขาใหญ่เลยโอ้โหซึ่งจริงๆน้ำค้างเนี่ยครับเกิดจากว่ามันเป็นไอ้น้ำในอากาศเนี่ยแหละครับแล้วก็พอมันโดนความเย็นใช่ป่ะมันก็จะควบตัวกลายเป็นหยดน้ำมาเกาะตามต้นไม้ใบหญ้าตอนช่วงเช้าซึ่งที่นี่เขามีเทคโนโลยีนะครับในการที่จะทำให้แบบเหมือนน้ำค้างเนี่ยผลิตออกมาได้เลยที่สำคัญคือขนมปังโทสต์ของเขาเนี่ยครับเขาจะเอาแป้งนะครับไปนวดนะครับแล้วก็หมักกับน้ำค้างนี่แหละ1คืนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้เท็กเจอร์ของมันจะมีความแบบเหมือนผสมผสานระหว่างแบบบีออชกับโชกุปันแต่ตอนที่เราจะได้ทานแล้วนะคะคน้ำค้างแบบเป็นก้อนเลยค่ะมันอยู่ในก้อนน้ำแข็งนี่ใช่คือบีเมอรี่นะคะเป็นแบบว่าใช้น้ำค้างนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของสตรอเบอรี่แล้วก็บัมเบอร์กัมให้ความรู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็สิ่งที่อยากชิมมากของที่นี่นะคะ คือพวกโทสต์ต่างๆที่เป็นขนมปังที่จอยอยากชิมมากเลยค่ะก็คือเป็นโทสต์หมูแดงคือเขาจะเอาหมูเนี่ยนะคะไปหมักกับซอสข้ามคืนเหมือนกันแล้วก็เอาไปย่างเนยนะคะแล้วก็มาทานกับขนมปังซึ่งมีส่วนผสมเป็นน้ำค้างที่คุณเล่าไปแล้วขนมปังคือดีมากขนมปังอะค่ะเนื้อเขานุ่มมากอยากให้คุณได้ทานจริงๆค่ะหมูแดงก็นุ่มแล้วก็กับพริกเผาที่รสชาติแบบกำลังดีทุกอย่างเลยอะมันที่ดูแบบฝรั่งบ้างนี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นไข่เป็นอะโวคาโดนะคะเป็นกุ้งแล้วก็ราดซอสปาปริก้าโอ้โหมันมีความแบบมันของอะโวคาโดเพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะแล้วเหมือนเขาบีบแบบเลมอนหรือมะนาวนิดนึงอ่ะมันจะมีเปรี้ยวแบบน้อยๆเพิ่มความสดชื่นอ้าวมาถึงเมนูนี้บ้างครับจะบอกว่าเป็นเมนูที่อยากสั่งแต่ไม่อยากทานเลยอ่ะคุณดูดิมันน่ารักใช่ไหมจารียูนิคอร์นอ่ะเป็นครีมชีสครับเริ่มที่อันนี้ของผมเลยนะครับขนมปังน้ำค้างทานกับซุปทรัฟเฟิลซุปเห็ดทรัฟเฟิลนี่เองตัวโทสต์เขาก็จะมีแบบเหมือนแบบชีสโรยไว้ด้วยนะฮะทรัฟเฟิลคือหอมมากครับแล้วก็คือรสชาติเนี่ยกำลังดีเลยกลมกล่อมดีครับอันนี้เป็นเมนูที่แบบเจ๋งมากนะครีเอทมากครับเป็นเหมือนแบบโทสต์น้ำพริกหนุ่มแล้วทานกับหมูที่เขาไปทอดเป็นเหมือนอารมณ์แบบคล้ายๆทงคัตสึครับคือตัวหมูเขานะครับที่เด็ดของเขานะคือเขาจะแบบเหมือนการแบบหมักแบบพวกแบบเหมือนเครื่องแกงของเขาอะให้รสชาติแบบดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการใส่ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์เข้าไปด้วยคือดูตัวหมูอะค่ะชิ้นเขาจะแบบหนาๆเนาะแล้วตัวแป้งที่เขาทอดอะมันดูแบบ
เป็นแบบฟูฟูนุ่มๆกับกรอบอ่ะคือหมูนุ่มมากครับแล้วก็เฮ้ยเข้ากันจริงๆคือน้ำพริกหนุ่มก็จะเติมรสชาติแบบมีความแบบเผ็ดๆแบบเฉพาะตัวบางอย่างครับเข้าไปกับความแบบกรอบนอกนุ่มในของตัวหมูด้วยแถมซอสหอยนางรมนะครับยังช่วยทำให้เนื้อหมูเนี่ยหอมรสชาติเนี่ยอร่อยและกลมกล่อมมากเลยครับอันนี้คือสุดยอดทีเด็ดครับเครื่องดื่มมนุษย์หมาป่าของผมเฮ้ยวูฟมูนเอ้าทานแล้วเป็นมนุษย์หมาป่าเหรอเอ้าเพราะอะไรรู้ไหมฮะยังไงคะเพราะว่าน้ำแข็งจากน้ำค้างเขาเนี่ยครับเป็นน้ำค้างที่มาจากคืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นด้วยเฮ้ยใช่ซึ่งเชื่อว่าจะมีพลังงานแบบเหมือนแบบในด้านธรรมชาติจริงเหรอเอ้าแต่ไม่เหมือนหมาป่าเลยอะแต่เหมือนแบบลูกหมาตัวเล็กๆที่แบบวิ่งไปอะพร้อมเนี่ยเชื่อว่าเป็นไงบ้างครับอาหารของเราโอ้โหอร่อยมากค่ะเด็ดมากที่ชอบมากคือคอนเซปต์ค่ะในการที่แบบเอาน้ำค้างมาทำเป็นอาหารจริงๆไม่เคยทานเลยค่ะโอเคจริงๆเราตั้งใจที่จะแบบว่าพัฒนาสูตรที่จริงเราพัฒนาพวกเมนูอาหารเครื่องดื่มเนี่ยมา10กว่าปีละสุดท้ายได้มาเปิดเราก็เลยเลือกบรรยากาศที่แบบว่าให้มันดูสนุกสนานมีความสุขนิดนึงแล้วได้ชิมรสชาติใหม่ๆของน้ำค้างบ้างดีมากเลยค่ะครับได้ทานน้ำค้างแบบทีเด็ดขนาดนี้ครับวันนี้ทางรายการของเรามีของมอบให้คุณนัทด้วยครับวันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์นะครับหอมอร่อยเข้มข้นเข้าเนื้อถึงรสชาติขวดใหญ่สุดคุ้มนะครับให้กับคุณนัทด้วยครับนะครับแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีเรื่องเปิดเป็นสปาแล้วก็คลินิกที่ทำมาจากน้ำค้างด้วยว่างๆก็เรียนเชิญนะครับร้านเราอยู่ในโรยัลกรอฟนะครับไร่กระบังปิดเฉพาะวันจันทร์วันเดียวเลยนะครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับโอเคแวะเวียนกันมาได้นะคะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปถ่ายรูปข้างในแล้วก็ไปลองทำสปานิดนึงนะคะโอเคยินดีเลยครับได้ครับขอบคุณครับค้างมาไม่รู้แต่ผมว่าเหมือนจอยจะค้างแล้วสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas เป็นอะไรคะคุณดูจอยไปไหนแล้วอะไรคะอ๋อจอยอยู่ตรงนี้เหรออะไรฮะคุณไหวป่ะคุณดูมันงงๆนะคะไม่เพราะตอนนี้ผมกำลังทำตัวให้เข้ากับคอนเซปต์ร้านอยู่คือร้านนี้มีชื่อว่า Unconscious Cafe and Bar ครับ Unconscious ก็คือไร้สติลอยๆงงๆอยู่เฮ้ยซึ่งเหมาะกับคุณมากจริงๆในคอนเซ็ปต์ของร้านนี้อันนี้คุณชมป่ะเนี่ยชมไร้สติงงๆอันนี้ไม่ได้ว่ากันใช่ไหมเนี่ยไม่คือคำแปลงอ่ะ Unconscious เพราะว่าไร้สติต้องบอกก่อนเลยครับว่าร้านนี้เป็นร้าน New Release ร้านน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดมาแค่3เดือนแต่ว่าโอ้โหด้วยดีไซน์ที่แบบเหมือนแบบโดดเด่นมากคาแรคเตอร์ร้านชัดเจนมากครับทำให้ร้านนี้แบบโด่งดังในโซเชียลเลยซึ่งคอนเซ็ปต์ของเขานะคะก็คือเป็นค็อกเทลดีเซิร์ทและเป็นดีเซิร์ทดริงค์เข้าใจไหมคะค็อกเทลดีเซิร์ทก็คือนี่เป็นของหวานดีเซิร์ทดริงค์ก็คืออันนี้เป็นเครื่องดื่มคือของหวานที่เป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่เป็นของหวานฟังดูอันคอนเชียสจริงๆคือว่าคำว่าอันคอนเชียสเนี่ยมาจากว่าคุณส่วนร้านทั้ง4คนเนี่ยครับเขาจะมีความแบบเหมือนแบบเป็นคนงงๆอะไรอย่างงี้คล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งนึงที่เขาเหมือนกันมากคือว่าเขาจะเป็นคนชอบคิดไอเดียแบบเหมือนแบบแปลกๆใหม่ๆใส่ในขนมครับก็เลยนำมาซึ่งไอเดียนี่แหละอันนี้นะครับออเรนพาลีนคือเป็นเหมือนแบบเค้กส้มช็อกโกแลตนั่นเองครับซึ่งเขาจะมีส่วนผสมของส้มในแบบทุกอย่างเลยฮะด้านในก็จะมีแบบเหมือนส้มด้วยจะมีน้ำส้มผสมอยู่ครับด้านบนก็มีส้มแบบท็อปอยู่ด้วยคือเท็กเจอร์ของมันครับด้านในจะมีความแบบเหมือนนุ่มๆหนึบๆนิดนึงครับด้านนอกก็จะมีความกรอบแต่ข้างล่างมันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบคล้ายๆแครกเกอร์ด้วยครับจะมีความกรอบๆอยู่แล้วจะมีความแบบหอมหวานของส้มเมดาลินด้วยอันนี้ชื่อเมนูว่าแจ็คแอนด์โบรฮะจะเป็นเหมือนแบบบราวนี่ช็อกโกแลตแบบฉ่ำเนยเลยคือมันจะเป็นแบบเหมือนช็อกโกแลตมาจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีฮาเซลนัทด้วยแล้วก็คือรสชาติของช็อกโกแลตนี่แบบเหมือนจะมีความแบบขมนิดนึงมีความหวานผสมด้วยมันแบบลงตัวมากความเซอร์ไพรส์คือมันมีราสเบอร์รี่แอบซ่อนอยู่ด้านในด้วยคือของจอยดูนี่นะคะดูเผินๆคุณคิดว่าเอ๊ะเครื่องดื่มหรือเปล่าอ่ะนี่เครื่องดื่มหรือเปล่าไม่ใช่มันคือเป็นของหวานจริงป่ะเนี่ยสิ่งนี้นะคะก็คือพานาคอต้าสตรอเบอรี่ตรงตัวเลยค่ะในวัตถุดิบอ๋อเท็กเจอร์มันจะมีความเท็กเจอร์เป็นเหมือนวุ้นๆเย็นแบบเยลลี่แต่ดูเผินๆเหมือนเครื่องดื่มจริงๆนะคือตัวพานาคอต้าค่ะก็เป็นเหมือนพานาคอต้าแบบที่เป็นขนมอะเนาะแล้วก็ข้างนอกมันจะมีความเหมือนเปรี้ยวแบบนิดๆที่เป็นแบบวุ้นๆแล้วก็มีสตรอเบอรี่อยู่ข้างในนี่มาที่ตัวต่อไปค่ะสิ่งนี้นะคะก็คือเป็นยูสูตรแพลเน็ตค่ะอยากให้ดูมันน่ารักมากมองเหมือนแพลเน็ตจริงๆนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนมาการองยาค่ะแล้วก็เป็นเลมอนมูสนะคะส่วนข้างในค่ะก็จะเป็นยูสูเป็นแบบเค้กที่แบบมีความแบบสดชื่นมากกินจะเปรี้ยวมากคุณผู้ชมต้องดูว่ามีทั้งเลมอนและยูสูนั่นคือเป็นผลไม้แบบเปรี้ยวทั้งคู่แต่ว่าให้ความรู้สึกแบบสดชื่นมากเลยนะเฟรชนะ
เฟรชสดชื่นเลยค่ะมานี้ชอบเมนูนี้น่ารักมากนี่น่ารักมากจริงเป็นแบบเป็นน้องหอยทากดิก็คือข้างนอกค่ะก็จะเป็นราสเบอร์รี่เกรซใช่ไหมคะแล้วก็ข้างในเป็นบลูเบอร์รี่ข้างล่างก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตแบบกรอบๆอ่ะคือมันมีความเซอร์ไพรส์นะคือเราไม่รู้ว่าเวลาทานแล้วแบบมันเจอกับอะไรหรือว่าจะไปเจอสิ่งไหนอ่ะเขาแบบเหมือนออกแบบแรงบันดาลใจมาจากค็อกเทลแล้วมันใช่มากจริงอยากให้มาลองอันคอนเชียสกันนะครับคือชั้น1ชั้น2เนี่ยเขาจะเปิดเป็นคาเฟ่นะครับส่วนชั้น3เนี่ยเป็นบาร์ด้วยก็คือครบเลยนอกจากร้านจะมีคอนเซปต์เก๋แล้วนะคะยังเป็นคาเฟ่สายมูด้วยค่ะเพราะว่ามีดูดวงจากค่ายอภิคเนศด้วยใครที่ชอบมาได้เลยค่ะที่อันคอนเชียสคาเฟ่แอนด์บาร์นะคะอยู่ที่สุขุม26ค่ะเขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะคะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะครับตรงส่วนบาร์ก็เปิดตั้งแต่1ทุ่มไปต้นไปถึงเที่ยงคืนเลยเอ๊ะผมรู้สึกเหมือนผมลืมของชั้น3ไม่ยังไม่ทุ่มยังไงล่ะไปรอได้คุณจะนั่งรอถึงทุ่มยังไงเหรอได้อ่ะแล้วแต่คนสนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพย์ถ้าคุณชอบปลาไทยนะคะปลาไทยสดสดส่งตรงจากเกาะลันตาที่นี่เลยค่ะฟิชมองเกอร์ค่ะต้นนะคะจริงๆแล้วเรามีหุ้นส่วนเป็นเชฟแล้วคือเชฟอะค่ะชอบตกปลาคือเราอะก็อยากจะชูปลาไทยอะค่ะที่แบบมีรสชาติหลากหลายชนิดและมีเอกลักษณ์ของตัวเองเราก็ไปทำการค้นหานะคะกับหมู่บ้านชาวประมงที่เกาะลันตาค่ะก็เลยทราบว่าอ๋อจริงๆแล้วที่เขาจับมาได้อะมันมีเยอะมากแต่เขาอะไม่ได้เลือกเอามาขายคือเหตุผลเพราะว่าอะคนไม่รู้จักเขาก็ไม่รับซื้อไปใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้ปลาพวกนี้ทิ้งโดยใช่เหตุอะค่ะก็รู้สึกว่าเสียดายมากๆอยากจะให้คนกรุงเทพอะได้ชิมรสชาติปลาที่มีเอกลักษณ์เนาะเราก็เลยตัดสินใจทำเพจที่ชื่อว่าลันตาปลาไทยค่ะถ้าเข้าไปดูนะคะมันก็จะมีแบบข้อมูลปลาให้ทุกคนศึกษาคือปลาไทยปลาทุกชนิดนะคะมีเสน่ห์หมดอยู่ที่ว่าคนชอบแบบไหนทุกอย่างมันมีเอกลักษณ์ของมันซึ่งไม่แพ้ปลานอกเลยค่ะเนื่องจากที่เราอะรู้จักปลาเยอะใช่ไหมคะแล้วเราอยากถ่ายทอดออกมาว่าปลามันอร่อยจริงๆคุณก็เลยคิดว่าฟิชแอนด์ชิปตอบโจทย์ที่สุดค่ะเนื่องจากร้านเราอะค่ะมันเป็นปลาชุบแป้งทอดใช่ไหมคะตัวแป้งอะค่ะมันจะห่อหุ้มปลามันทำให้ปลาเนื้อปลายังมีความชุ่มแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ของมันได้อยู่ค่ะอีกอย่างก็คือว่าเมนูฟิชแอนด์ชิปเป็นเมนูที่แบบทานง่ายทุกคนเข้าใจได้ค่ะทุกคนมากินก็ชอบเลยอะค่ะลูกค้าชอบทุกคนแบบชื่นชมปลาเราชื่นชมแบบทุกอย่างแม้กระทั่งตัวซอสตัวแป้งอะไรนะคะที่แบบไม่เหมือนที่อื่นเลยนะคะเราคิดเองหมดทุกอย่างพอเกิดจากว่าลูกค้าชอบเขาก็บอกต่อแล้วเขาก็แชร์ในโลกโซเชียลอะไรนะคะมันก็เลยเป็นกระแสเร็วมากๆถือว่าแบบเกินความคาดหมายมากๆค่ะอันนี้ก็ขอบคุณจริงๆค่ะวันนี้นะคะพี่จอยพี่เต๋ออุตส่าห์มาหาปูนถึงร้านนะคะปูนจะเลือกปลาไทยที่รสชาติเด็ดๆมากๆเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยค่ะดูดีมากน่ากินทุกอย่างครับขอต้อนรับเข้าสู่ร้าน Fish Monger นะครับเป็น Fish and Chip ปลาไทยจากเกาะลันตาจ้าซึ่งร้านนี้ครับถึงแม้จะเปิดมาแค่4เดือนแต่ว่ารีวิวคือปังไม่ไหวเป็นร้าน New Release ที่ยังไงก็ต้องมาลองเริ่มต้นนี้ของผมก่อนเลยอันนี้ครับแน่นอนครับเมนูขึ้นชื่อเขาต้อง Fish and Chip แน่ๆฮะซึ่ง Fish and Chip ปลาของผมเนี่ยปลาที่เขาเลือกมาให้ผมนะครับคือปลากะมงคราวฮะคือเนื้อเขาแน่นมากเนื้อจะแบบเหมือนแน่นๆเฟิร์มๆครับแล้วข้างนอกเนี่ยตัวแบบแป้งด้านนอกที่แบบทอดมาเนี่ยคือกรอบมากเท่าที่ไปแอบสืบมาเป็นสูตรพิเศษของทางร้านที่ทำให้แป้งมันแบบฟูกรอบมาที่เบอร์เกอร์ดีกว่าเบอร์เกอร์นี่คือฟิชเบอร์เกอร์นะครับซึ่งปลาที่เขาเลือกมาด้านในนี่เป็นปลาน้ำดอกไม้ปลาน้ำดอกไม้ก็คือเป็นที่รู้กันว่ามันจะมีรสชาติแบบหวานอยู่แล้วคืออร่อยมากครับไม่ต้องจิ้มซอสมะเขือเทศเลยคือตัวปลาเองมันมีรสชาติแบบหวานๆอยู่แล้วครับแล้วก็แบบแป้งเขาดีมากกรอบมากแล้วก็คือตัวแป้งที่เขามาทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นเหมือนแป้งโฮมเมดด้วยครับแล้วก็รสชาติแบบอร่อยเลยอ่ะอันกับแบบแค่แบบตัวซอสมันก็ดีมากแล้วไม่ต้องจิ้มมะเขือเทศเลยของกินเล่นก็น่าสนใจไม่แพ้กันอันนี้เรียกว่าสแกลล็อปแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นมันฝรั่งหน้าตามันเหมือนกับสแกลล็อปอยู่ดิทานกับซอสมะเขือเทศนะครับและอีกอันนึงที่สั่งมาด้วยกันนี่คือเข้ากันมากครับอันนี้เรียกว่าหลุยเซียนาครับเป็นปลาหมึกกับเกรดแบบซาซิมิเลยไม่มีการผ่านน้ำจืดเลยเพราะฉะนั้นมีความสดมีความเด้งความอะไรมันยังอยู่ครบเลยมาถึงของจอยบ้างนะคะก็ต้องเป็นฟิชแอนด์ชิพค่ะต้องชิมแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าปลาที่จอยทานวันนี้นะคะก็เป็นปลาที่ทางร้านก็แบบพุ่งจับได้วันแรกเหมือนกันนะคะก็คือเป็นปลาเก๋าถ่านคือถ้าเกิดว่าปลาเก๋าที่เป็นคนก็คือค่อนข้างจะอยู่ในตระกูลชั้นสูงพอสมควรเพราะว่าปลาเก๋าถ่านอ่ะรสชาติเขาแบบปลาเขานุ่มแล้วก็มีรสชาติแบบหวานในตัวปลาเก๋าถ่านนะคะเป็นปลาที่อยู่ในน้ำลึกมากแต่เขาก็ต้องใช้แบบเบ็ดตกมันจะเป็นปลาแบบตุ้ยใหญ่ๆเนี่ยแต่เนื้อเขาอร่อยมากจริงเนื้อน้องดีมากอร่อยมาถึงต่อไปนะคะก็จะเป็น
สลัดปลาอังเกยครับอันนี้ก็ไม่เคยได้ยินคุณเคยได้ยินไหมไม่เคยเคยได้ยินในอังกอร์ก็คือเขาบอกว่าปลาอังเกยค่ะเหมาะกับการย่างเพื่อจะให้รสชาติอร่อยที่สุดเป็นแบบมาในรูปแบบสลัดมันหอมอ่ะเฮ้ยปลาเขาดีมากจริงครับแล้วมันเป็นแบบเหมือนเป็นการตกปลาที่แบบเหมือนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นน้ำลูกมันจะไม่มีความคาวใดๆเลยแต่น้ำสลัดเขาก็จะเหมือนเปรี้ยวๆมีกระเทียมมีความแบบสดชื่นอ่ะแล้วของทานเล่นบ้างนะคะนั่นก็คือปอกเปี๊ยะผักขมชีสโอ้ดูดีเรื่องของทานเล่นที่ทานแบบเพลินเลยโอ้ต้องบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การกินปลาไทยมากครับปลาทุกอย่างของไทยคืออร่อยหมดเลยแล้วก็เด็ดมากเนาะอยากให้คุณผู้ชมมาชิมนะคะที่ร้าน Fishmonger ค่ะร้านอยู่ในโครงการกาลิเลโอเอซิสนะคะ ร้านเขาเปิดตั้งแต่ 11:30 น.นะคะจนถึง 20:00 น.ปิดทุกวันอังคารค่ะก็อยู่ในซอยกิ่งเพชรค่ะโอ้โหวันนี้นะครับร้าน New Release ร้านฮิตเปิดใหม่ต้องไปของเปรี้ยวปากเรานี้เราก็รีวิวให้ครบแล้วรับรองว่าแต่ละร้านไปแล้วไม่ผิดหวังอร่อยมากๆแน่นอนนะครับก็ตามไปชิมกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับน้องออรอเราอยู่แล้วกับเรื่องราวดีๆกับแขกรับเชิญคนพิเศษด้วยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ออนตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าจะได้เจอกับไอดอลในการเป็นพิธีกรของออนนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นพิธีกรชั้นครูอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงก็ว่าได้เลยค่ะขอต้อนรับพี่นีโน่เมธานีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีน้องออนครับคือออนจะบอกว่าออนเปิดทีวีเมื่อไหร่เห็นพี่นีโน่ตลอดเลยตั้งแต่เด็กจนโตจนวันนี้ออนได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงเคยลองนับดูไหมคะว่าจริงๆเราทำงานมากี่ปีแล้วค่ะ30กว่าปีถ้าพิธีกรก็เกือบ30ปีไหนๆวันนี้ก็เป็นโอกาสดีได้เจอกับพิธีกรที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานอย่างพี่นีโน่อยากให้พี่นีโน่แนะนำค่ะพิธีกรรุ่นใหม่หน่อยว่าหัวใจในการทำงานในฐานะพิธีกรที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะคืออันนี้ก็ฝากไว้สำหรับน้องๆทุกคนนะครับคือคนบอกว่าพิธีกรเนี่ยการพูดเป็นเรื่องสำคัญอันนั้นเป็นสิ่งที่มันฝึกได้แต่สิ่งจำเป็นสำหรับพิธีกรนักแสดงหรือใครก็แล้วแต่ในทุกอาชีพแม้กระทั่งครีเอทีฟน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการฟังครับไม่ใช่การพูดอยากเป็นพิธีกรที่ดีต้องฟังให้เป็นฟังให้เก่งตั้งใจฟังนะครับแล้วคุณจะสามารถพูดอะไรทุกอย่างที่กันกรองออกมาได้แล้วก็เห็นบอกว่าจริงๆอายุ55แล้วตอนนี้ดูไม่รู้เลยว่าอายุ55แล้วค่ะพี่โน่55เต็มสิ้นปีนี้ก็56แต่เราจะหยุดไว้ที่55เราหยุดเวลาใครถามก็จะบอก55 แล้วอันนี้บอกน้องออนว่าเออจริงๆมัน56 แต่จริงๆแล้วถ้าพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันก็กว่าจะเป็นแบบนี้นะ มันก็เคยพลาดเหมือนกัน เคยมีคนเข้ามาทักบอกว่าใช่คุณนีโน่หรือเปล่าคะเราบอกครับผมนีโน่ครับทำไมตัวจริงไม่เห็นหล่อเพราะว่าถ้ามาดูสภาพพี่จริงๆนะครับริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาตินกาล่องปากล่องคางหรือแม้แต่กระทั่งโหนกแก้มคอเนี่ยก็ย่นคือพี่เนี่ยเคยลองใช้ของมาเยอะมากมันไม่ตอบโจทย์แต่ไอตัวนี้คนเชียร์กันจังวะเพื่อนๆน้องๆใช้กันเยอะมากก็ไปถามเขาว่าใช้จริงไหมเขาก็บอกว่าใช้จริงใช้ไปในระยะแรกช่างแต่งหน้าทักไปทำอะไรมากับผิวรองพื้นติดง่ายขึ้นส่งไปให้เพื่อนเช็คว่ามีปลอดมีสเตียรอยมีอะบูตินมีอะไรไหมที่มันทำลายผิวก็ปรากฏว่าเขาบอกใช้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยใช้มาได้สักระยะหนึ่งใต้ตานะครับที่เป็นปัญหาหน้าผากตีนกาล่องปากล่องคางโหนกแก้มนี้หรือแม้กระทั่งคอแลดูกระจ่างใสขึ้นแลดูจางลงหมดขออนุญาตเปิดหน้าอ่ะวันไหนพลาดไปวันนี้มารายการนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นโปรนี้โปรทีเด็ดนะครับเตรียมยกโทรศัพท์มาแล้วก็โทรกดมาที่1577หรือ LINE @trilagina ผมจะให้แค่200สายนะครับซื้อ1กระปุกใหญ่ผมจะแถมให้อีก1ไม่พอผมแถมขนาดพกพา1และก็ฟรีกันแดด1เดี๋ยวว่าจะหาว่าแถมน้อยเอาฟรีถุงช้อปปิ้งลายเสือรับทรัพย์นะรับปีเสือนี้5ชิ้นจาก 8,300 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 2,990 บาททั้งหมดนี้ใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นไหนๆพี่โน่มาเปรี้ยวปากครั้งแรกเพิ่มให้หน่อยได้ไหมคะคนดูอยากได้กันมากเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะครับโปรนี้นานๆจัดหนักแบบนี้ฟรีกันแดดฟรีเซรั่มพกพานะครับเงินมีตอนไหนค่อยจ่ายแต่กดมารับของฟรีไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเพิ่มไปอีก100สายกดมาที่1577หรือ LINE @trilagina 5ชิ้นคุณจ่ายเพียง 2,990 บาทไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวพี่หมูดิลกปานปุ้ยเชฟป้อมนะครับล่าสุด
พี่แซมยุรนันท์นะครับคนเหล่านี้ใช้จริงถ้าไม่จริงไม่ออกมาพูดแบบนี้นะครับวันนี้ไม่ต้องจ่ายสักบาทแค่กดมาจองสิทธิ์รับเซรั่มพกพากับกันแดดไปฟรีๆกดมาที่1577หรือ LINE @trilagina 1แถม1แถมพกพา1แถมกันแดด1แล้วก็ถุงช้อปปิ้งลายเสือรับทรัพย์5ชิ้นนี่ 2,990 บาทเท่านั้นส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองสิทธิ์ของคุณไว้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายรีบกดมาเอาสิทธิ์ไว้ที่1577ได้ทั้งเทคนิคในการดูแลตัวเองเทคนิคการทำงานจากพี่นิโน่คุ้มมากๆคือออนน่ะคุ้มมากๆแล้วด้วยขอบคุณพี่นิโน่มากๆขอบคุณน้องออนครับขอบคุณท่านผู้ชมครับโทรมาด่วนครับสัปดาห์หน้าตามเปรี้ยวปากไปเที่ยว3ร้านนนทบุรีในสวนเริ่มที่คาเฟ่และฟาร์มเมลอนหวานฉ่ำแล้วไปท่องโลกนิยายคาเฟ่สไตล์วินเทจชนบทปิดท้ายกับร้านอาหารในสวนบัวที่บอกเลยว่าห้ามพลาด